ดนตรีมาแสดงให้เราชมนะครับแต่ยังไม่ถ้าไม่ได้มาด้วยใจนี่โอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามาด้วยดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะที่จะครองค่ะขออนุญาตเรียนเชิญได้เลยนะคะเพื่อที่จะครองพวงมาลัยนะคะเจ้าเพชรลำโขงนะคะโชคดีนะครับมีโอกาสขายดอกเราเร็วได้ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเลือกตั้งค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านถาวรเศรษฐมพลนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและคุณทองนาดานะคะต้องค่อยๆอ่อนโยนนิดนึงนะคะในการครองพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยของเราก็ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะได้เป็นสักขีพยานแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับเจ้าเพชรลำโขงนะคะสืบเรื่องมาจากท่านนายกส่วนแรกของประเทศเวลาของผมได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ใหญ่ครับเป็นแม่สายเพชรอุดรนะครับพ่อพันปังแปดเลี้ยวครับในโอกาสนี้ครับพอดีพันลูกกรรมมันบวกกันยีนมันได้กันยังไงไม่รู้มันส่งลูกให้ได้สวยได้ใหญ่อย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของฟาร์มเล็กๆของเราครับฟาร์มอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอบึงคงหลงครับจังหวัดบึงกาฬครับผมบึงกาฬใช่ครับอายุเท่าไหร่เนี่ยเป็นลำกล2ปี5เดือนกว่าๆครับผม2ปี5เดือนกว่าๆครับผมขออนุญาตมาตรงนี้ครับตอนนี้ราคานี้มันโอเคไหมโอเคครับดีใจภูมิใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกชายนะภูมิใจมากครับร้องไห้มา 4-5 วันแล้วแต่ว่าก็ได้มาอยู่ที่ดีระดับแนวหน้าของประเทศนะครับก็ภูมิใจเผื่อลำพังผมความเล็กๆก็จะดันน้ำเชื้อมันไม่ได้เราก็อยากเผยแพร่ให้เห็นว่าควายตัวละ7ล้านนี่มันเป็นยังไงแล้วท่านเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานก็เลยท่านไปหา 3-4 ครั้งก็ไปจีบ 4-5 ครั้งนั่นแหละครับกว่าจะให้กว่าจะให้ครับที่แรกก็ไม่ให้ไม่ได้ครับเอาไปเอามาท่านไปถึงบ้านเลยแต่ก่อนท่านไปอยู่ในสนามประกวดเฉยๆครับก็มันจะร้องไห้แล้วภูมิใจมากครับชื่ออะไรผมตั้มครับผมชื่อจริงนายสดใสจันทุ่มเมาอะไรนะนายสดใสครับสดใสครับจันทุ่มเมาครับจันทะอุ้มเมาครับอุ้มเมาจันทะอุ้มเมา